วันนี้ผมมาอัดรายการเม้าปีกเหล็กนะครับซึ่งเป็นรายการที่ผมจะมาแนะนำสไตล์การลงทุนของผมในฐานะที่เป็นนักลงทุนไม่ใช่ในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ท่านนักลงทุนจะได้รู้จักตัวตนของผมแทนที่จะรู้จักในส่วนของที่เป็นนักวิเคราะห์จะได้มารู้กันนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นนักวิเคราะห์และสไตล์การลงทุนของผมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราจะประสบความสำเร็จในการลงทุนในสไตล์ของผมเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับติดตามในรายการเม้าปีกเหล็กครับผมจริงๆการทำรายการผ่านสถานีโทรทัศน์แบบนี้ผมคิดว่าเราคงต้องมีอาศัยทีมงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำออกมาแบบที่เป็นโปรเฟสชันแนลเนี่ยผมคิดว่ากรุงเทพธุรกิจเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเรามองในแง่ของบุคลากรที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพธุรกิจทีวีผมคิดว่ามีความพร้อมนะครับนอกจากบุคลากรที่มีความพร้อมแล้วอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความพร้อมก็คือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่มีอยู่เต็มไปหมดนะครับในสื่อของกรุงเทพธุรกิจนะครับสื่อของเนชั่นที่สามารถที่จะนำมาใช้งานเพื่อประกอบการทำรายการได้นะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างประทับใจนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับในฐานะที่เป็นกรุงเทพธุรกิจทีวีซึ่งเพิ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็คิดว่าเราคงช่วยกันไปนะครับเพื่อให้สถานีกรุงเทพธุรกิจทีวีสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นสถานีเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเป็นที่รักของคนดูทุกคนครับ